วันนี้เราจะมาทำห่อหมกปลากายด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันกันนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็มีเนื้อปลากายขูดอันนี้เราซื้อมาจากแมคโครนะคะใบโหระพาใบมะกรูดซอยพริกแกงกะทิ7ช้อนโต๊ะนะคะไข่ไก่2ฟองผักซอยอันนี้แล้วแต่เลยนะคะว่าจะใช้อะไรแต่วันนี้เราใช้เป็นผักกาดขาวแล้วก็สุดท้ายคือน้ำปลาค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะขั้นแรกก็คือผสมไข่ไก่พริกแกงแล้วก็กะทิลงตีให้เข้ากันนะคะไข่ไก่เราจะใช้2ฟองพริกแกงก็คือ2ช้อนโต๊ะส่วนกะทิก็7ช้อนโต๊ะนะคะพริกแกงนี่เราสามารถที่จะปรับลดปรับเพิ่มได้แล้วแต่ว่าต้องการเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะหลังจากที่เราคนเครื่องแกงให้เข้ากันแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะใส่เนื้อปลากายลงไปค่ะเราใช้ประมาณ300กรัมนะคะจากนั้นก็คลุกปลากายให้เข้ากับเครื่องแกงนะคะจากนั้นใส่ใบมะกรูดฝอยแล้วก็น้ำปลาประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะแต่น้ำปลานี่เราก็สามารถเพิ่มลดได้ตามความชอบว่าชอบเค็มน้อยเค็มมากนะคะคลุกให้เข้ากันค่ะเวลาทำนี่ประมาณให้มันข้นๆนิดนึงนะคะจากนั้นเราก็จะเตรียมฟอยล์กับใบตองนะคะแต่ถ้าไม่มีใบตองก็สามารถใช้ฟอยล์อย่างเดียวห่อเลยก็ได้นะคะเริ่มต้นก็คือนำใบโหระพาวางตรงกลางเลยค่ะจากนั้นก็เอาพริกแกงห่อหมกนะคะใส่ลงไปได้เลยที่เราทำเนี่ยจะได้ประมาณ2ห่อนะคะจากนั้นก็ใส่ผักกาดขาวซอยตรงนี้นี่เราจะใช้เป็นกระหล่ำปลีใช้เป็นโหระพาใช้เป็นใบยอได้นะคะใส่ตามชอบเลยค่ะเสร็จแล้วก็ห่อได้เลยค่ะนำเข้าหม้ออบลมร้อนนะคะเริ่มแรกใช้ไฟที่200 5นาทีก่อนนะคะครบ5นาทีแล้วนะคะเราจะนำออกมาแล้วก็กลับด้านพอกลับด้านเสร็จแล้วนะคะก็นำเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใช้ไฟ200เหมือนเดิม8นาทีค่ะเสร็จแล้วนะคะเลิศอยู่นะคะเสร็จแล้วนะคะห่อหมกปลากายในหม้อทอดไร้น้ำมันหน้าตาน่าทานมากๆเลยค่ะวันนี้เราจะมาทำทาร์ตไข่กันนะคะโดยเราจะทำเฉพาะไส้ไข่เหลวเท่านั้นนะคะเพราะว่า
แป้งทาร์ตเนี่ยเราซื้อสำเร็จรูปมาแล้วจากแมคโครนะคะในราคาแพ็คละ98บาทเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่ต้องเตรียมกันนะคะก็จะมีไข่แดง3ฟองอันนี้คือเราใช้เฉพาะไข่แดงนะคะส่วนไข่ขาวก็แยกเอาไว้ไปทำอย่างอื่นได้นะคะน้ำตาลทราย30กรัมนะคะนมจืด75มิลลิลิตรอันนี้เราจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะวิปครีม100มิลลิลิตรใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้เช่นกันนะคะกลิ่นวานิลา1ช้อนชาแล้วก็เกลือป่นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเริ่มจากผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันยกเว้นไข่แดงนะคะจากนั้นใช้ตะกร้อมือตีทุกอย่างเข้าด้วยกันค่ะหลังจากที่ส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะก็นำไข่แดงใส่ลงไปได้เลยค่ะอันนี้เราไม่ต้องตีไข่แดงให้ละเอียดนะคะตีให้พอแตกก็พอนะคะจากนั้นใส่กลิ่นวานิลา1ช้อนชาค่ะจากนั้นนะคะก็นำมากรองค่ะเพราะช่วงที่เรากรองนี่เราก็จะได้พวกไข่ขาวที่มันยังติดไข่อยู่นะคะออกหลังจากทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำไข่ที่เราตีไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะมาใส่ในถ้วยตวงหรือว่าเราจะใช้ช้อนตักเอาก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีถ้วยตวงก็จะสะดวกกว่าจากนั้นก็เทใส่แป้งทาร์ตไข่สำเร็จรูปได้เลยค่ะอันนี้เนื่องจากว่าเราทำในหม้ออบลมร้อนนะคะเราก็นำแผ่นแป้งทาร์ตออกมาแค่เท่าที่จะใช้นะคะก็คือหม้ออบลมร้อนของเราเนี่ยอบครั้งหนึ่งจะได้แค่4ถ้วยนะคะก็นำออกมาแค่4ถ้วยก่อนอย่าหยอดทิ้งไว้นะคะเพราะว่าถ้าหยอดทิ้งไว้เวลาที่เรารอระหว่างรอนำเข้าอบเนี่ยมันจะก้นแฉะได้นะคะแล้วก็เวลาเทไข่ลงไปอย่าให้เต็มนะคะประมาณเลยครึ่งขึ้นมานิดนึงอะค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะนำเข้าหม้ออบลมร้อนเลยค่ะอบที่ไฟ170 15นาทีนะคะเสร็จแล้วนะคะหน้าตาดูดีมากเลยนี่ค่ะทาร์ตไข่ของเราออกมาก็จะน่าทานประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยค่ะสูตรที่เราทำในวันนี้จะทำได้ทั้งหมด10ชิ้นนะคะยังไงลองทำกันได้เลยนะคะทำง่ายๆอร่อยด้วยค่ะเริ่มต้นก็คือนำแผ่นแป้งโรตีที่แช่แข็งไว้นะคะออกมาตัดเป็นเสี้ยวๆเล็กๆๆๆนะคะตัดออกมาได้แบบนี้ค่ะค่อยๆดึงแผ่นแป้งโรตีนะคะแล้วก็นำมาพันที่ไส้กรอกค่ะThank you.
เมื่อทานครบหมดแล้วนะคะก็นำใส่หม้ออบร้อนค่ะเราจะใช้ไฟที่170 15นาทีนะคะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้กำลังหอมอบอวลไปทั่วบ้านเลยเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันค่ะเสร็จแล้วนะคะเมนูโรตีพันไส้กรอบอบในหม้อทอดไร้น้ำมันทำง่ายๆนะคะใช้เวลาไม่นานและก็อร่อยมากๆด้วยค่ะ